ว่าไงทำอะไรกันอยู่โอ้โหน้องโชตจะเครียดไปไหนเนี่ยใครทำอะไรให้เครียดออทงแน่เลยนี่ทำอะไรให้น้องโชตเครียดอีกล่ะฮะโอ้โหพี่เนทผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยก็แค่ถามเฮียเขาคำเดียวเองอะถามว่าจบมาแล้วจะทำอะไรกินทำอะไรเครียดเลยพี่เครียดเลยโอเคไม่ต้องเครียดค่อยๆ คิดเรียนอะไรมานิเทศศาสตร์นิเทศนักข่าวไงพิธีกรโอ้ยรายการที่โชตเคยทำไงคนค้นใครใครค้นคนก็น่าสนใจนะได้ละงานหนึ่งไม่ดีดูลุกอย่างโชตเนี่ยนักข่าวไม่ดีไม่น่าจะลุกเป็นดาราดีกว่าเป็นดารานักแสดงหน้าตาอย่างนี้ลูกครึ่งด้วยหุ่นนี้มาแทนสามบอมได้เลยนะทัดซวงมณีจันทร์มรกตมณีฉายเฮียโชตมณีเด้งดึงดังอะไรเด้งนะมณีคืออะไรนั่นค่ะนั่นเลยเป็นเรื่องที่ทำให้โชตเครียดเนี่ยตอนนี้คือสิ่งที่โชตชอบเนี่ยก็ทำออกมาได้ไม่ดีก็เลยมานั่งคิดว่าโชตจะทำสิ่งที่โชตชอบหรือว่าโชตจะทำสิ่งที่โชตทำออกมาได้ดีทำสิ่งที่ชอบไม่ได้มันต้องทำสิ่งที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าชอบแล้วเดี๋ยวมันก็ทำได้ดีเองเข้าใจปะแล้วถ้าเกิดชอบแล้วทำได้ไม่ดีอ่ะไม่ทำได้ไม่ดีและทำได้ดีมันไม่ชอบมันฝืนเข้าใจปะมันมีสิ่งที่ทำได้ดีพอแล้วสองคนแหละเอางี้ผมว่าเฮียต้องเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อและเฮียคิดว่าจะเชื่อว่าเฮ็ดอะหยังแล้วทำได้ดีโทษนะต้องคิดอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาโชตเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้มากหรือว่าพูดง่ายๆอ่ะว่าสวยโชตก็เลยอยากจะทำ Air Hostage สวัสดีค่ะ Welcome to Thai Airways พี่คิดว่าไงอ่ะพี่ชายเฮียก็อยากเป็นพัดลมนี่เองไม่ใช่แอร์โอ้ยก็นี่แหละภาษาโชตเนี่ยก็ถือว่า alright แล้วก็โชตก็เป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็ friendly กับทุกคนตรงไหนเฮ้ยเถียงเหรอเปล่าครับไม่ได้เถียงครับนี่อ่อนโยนจะตายทำไมพี่โอ้ยเนี่ยอ่อนโยนท่าแหละพับไว้เลยเนี่ยแม่บ้านแม่เรือนเลยดูสิดีดีดีหน้าตาเนี่ยโอเค Welcome to Airways แขกทำน้ำหกIt's okay I'll wipe it out for you แขกสาดน้ำใส่ It's okay ไม่โอเคอ่ะคือรักชักศอกของเธอ